มาต่อเนื่องกันที่เรื่องราวของสตีเวนเจอราร์ดค่ะอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลรวมไปถึงทีมชาติอังกฤษนะคะล่าสุดก็เตรียมรับบทบาทใหม่แล้วในการเป็นกุนซือคุมทีมMK Dons ในลีกวันค่ะครับเปิดเผยออกมาจากสื่อที่น่าจะเชื่อถือได้นะครับก็คือ BBC ครับได้บอกว่าอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษวัย36ปีครับที่เพิ่งประกาศอำลาจากทีม LA Galaxy ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมากำลังพิจารณาข้อเสนอในการมาเป็นกุนซือคุมทีม MK Dons ครับเป็นทีมอันดับ21ในลีกวันของอังกฤษตอนนี้ยังไม่มีผู้จัดการทีมนะครับหลังจากแยกทางกับคาร์ล โรบินสันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเจอราร์ดเองนะครับว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขายังไม่ปริปากชัดเจนว่าเขาจะแควสตัดหรือไม่แต่ตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรเลยทีเดียวที่อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับกลาสโกเซลติกแล้วก็รวมไปถึงการกลับมารับใช้สโมสรอันเป็นที่รักของเขาโดยการเปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นโค้ชให้กับลิเวอร์พูลด้วยก็ต้องดูอนาคตของเจอราร์ดกันต่อไปนะครับ